สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมอยู่กับเกมแร็กนาร็อกออนไลน์นะวันนี้ผมมีไกด์เล็กๆนะครับสำหรับแพทใหม่ที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือเควสอีเดนเลเวล60ขึ้นไปนะครับปะพอดีตัวนี้ผมทำมาแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะพาไกด์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าทำอะไรบ้างนะฮะเราเริ่มจากวิ่งเข้าเมืองไม่ใช่เข้าเมืองเข้าอีเดนครับคุยกับ NPC Novit Eden Group Teleport นะครับผมไปเรื่องข้อแรกครับเข้าไปปุ๊บวิ่งมานะครับ NPC ตัวนี้ครับก็กดไปเลยนะจะบอกว่าตัวนี้นั่นปุ๊บรับเควสเสร็จใช่ไหมครับให้ไปคุยมันจะให้ไปคุยกับมาร์กาเร็ตนะฮะก็คุยกับเจ้าแมวนี่ครับมาร์กาเร็ตจะอยู่แคมป์มิกาดนะครับเมืองใหม่นะคุยไปเลยนะครับปุ๊บจากนั้นก็คุยอย่างนี้ฮะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเนาะเจ้าแมวครับโอเคเราถึงแคมป์มิกาแล้วนะวิ่งลงข้างล่างครับนี่มาร์กาเร็ตคือตัวนี้นะฮะส่วนใหญ่ NPC ของอีเดนเนี่ยจะอยู่ในชื่อของอีเดนกรุ๊ป Member of Eden Group อะไรประมาณนี้ก็ดูแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้คือมาร์กาเร็ตเห็นไหมครับมันจะบอกให้เราไปคุยกับ NPC 2ตัวนะฮะที่อยู่ทางฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับเขาวิ่งมาเลยนะครับย้ายแมปไปก็น่าจะเจอเลยนะฮะนี่วิ่งมาอย่างนี้ครับคุยตรงนี้แล้วก็ขอย้ายแมปนะครับนี่ตัวนี้เห็นปะ Member of Eden Group ตัวเนี้ยคุยปุ๊บมันจะให้เราไปยิงตัวแมดากูล่าสีม่วงนะครับเคลียร์ผมยังไม่ได้บัฟนะครับเหมือนของญาติบัฟก่อนจะเป็นตัวคล้ายๆเป็นดาโกล่านะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนี่นี่ตัวนี้นะครับตีแรงอยู่นะมันให้ตีหนึ่งตัวนะครับพอตีหนึ่งตัวแล้วกลับไปคุยที่เดิมนะครับผมอุ้ยปุ๊บนะกลับมาที่นี่ครับเสร็จแล้วเทเลพอร์ตไปประตูทางด้านซ้ายครับไม่เงาแล้วกันโอเคครับคุยกับเป็นทีตัวนี้นะฮะเพื่อย้ายแมปนะครับปุ๊บมันก็จะให้คุยมันก็จะให้ไปตีมอนเตอร์ตัวนี้5ตัวนะครับนี่ตีตัวนี้นะฮะนะครับตีตัวนี้5ตัวนะแล้วก็กลับไปคุยที่เดิมเสร็จแล้วก็กลับไปที่แคมป์มิกาดครั้งนะฮะเสร็จแล้วกลับที่เดนปุ๊บได้เลยครับแล้วก็คุยกับ NPC ตัวเดิมฮะคุยกับเทรนเนอร์เหมือนเดิมครับอยู่เทรนเนอร์ก็มันจะให้เราไปรับของครับก็วิ่งเข้าไปรับของเหมือนเดิมครับปึ๊บ MC อยู่ตรงนี้นะชื่อแบ็กสมิธทอนนะครับก็คุยมันก็จะขอรับอุปกรณ์ใหม่หน่อยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตอบมันก็เช็คช่องว่างในกระเป๋าแล้วก็เลือกเช็คแล้วครับมันจะได้ของมาเป็นนี่นะฮะไอเทมก็ธนูนี่ดาเมจแรงกว่าฮัตเตอร์โบยนะครับเพราะนั้นเอามาใช้ได้นะก็หมวกอีเดนนี่ก็มีรูนะครับเพิ่มแอตแทคมีโอกาสเพิ่มแอตแทค10นะของสงสัยก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่สำหรับคนที่ไม่ได้ไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ชุดอีเดนก็ได้ชุดฟรีนะครับใช้เก็บเลเวลได้ยาวๆนะฮะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับผมก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ
ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆออกบ่อยๆนะครับช่วงนี้จะทำอาทิตย์ละ1คลิปนะก็ฝากไว้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ